ายสุรทินพิจารณ์ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ใหม่ให้สัมภาษณ์ว่าได้เข้าพบพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่มูลนิธิป่ารอยต่อจริงแต่ไม่ได้พูดคุยเรื่องการย้ายสังกัดพรรคการเมืองเป็นเพียงการเข้าพบเพื่อปรึกษาเรื่องการยุบสภาก่อนปีใหม่เพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนเนื่องจากเห็นว่าหลังจากประเทศไทยได้ประชุมเอเปคถือเป็นผลงานของรัฐบาลทั้งคนไทยและต่างชาติชื่นชมคะแนนเสียงของรัฐบาลกำลังดีขึ้นถ้ามีการยุบสภาและไปเลือกตั้งในช่วงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์ก็จะเป็นช่วงที่รัฐบาลได้เปรียบจึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องอยู่เป็นรัฐบาลให้ครบ4ปีเพราะจากนี้ก็ไม่มีอะไรยืนยันได้ว่าความนิยมของรัฐบาลจะตกลงอีกหรือไม่ผมเรียนในป้อมในเรื่องนี้ด้วยความเป็นห่วงรัฐบาลซึ่งพลเอกประวิตรก็เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมเสนอไปและก็ถามผมถึงการเลือกตั้งครั้งต่อไปว่าจะเอาอย่างไรซึ่งผมก็ยืนยันไปแล้วว่าพรรคประชาธิปัตย์ใหม่จะดำเนินงานการเมืองต่อไปไม่มีการยุบสภาเพื่อไปรวมกับใครอย่างแน่นอนนายสุรทินกล่าวนายสุรทินกล่าวต่อว่าพรรคประชาธิปัตย์ใหม่ก็จะส่งส.ส.ครบทุกเขตไม่ว่าผลสรุปของร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยในวันที่30พฤศจิกายนนี้จะออกมาเป็นอย่างไรก็ตามทุกเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ใหม่จะสนับสนุนพลเอกประวิตรเป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอน